วันนี้บังจะมาสอนวิธีการแพ็คของแบบสุญญากาศนะครับเอาไว้กันน้ํากันฝุ่นนะครับอุปกรณ์ที่บังจะใช้เป็นตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะครับกล้องแบบนี้นะครับวิธีนี้มีประโยชน์มากครับสามารถเอาไปประยุกต์ทํากับรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสุญญากาศในวันนี้นะครับก็คือนี่ครับตัวโบเวอร์นะครับหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้ครับหรือถ้าไม่มีเครื่องดูดฝุ่นใหญ่นะครับเอาเครื่องดูดฝุ่นเล็กแบบนี้ก็ได้ครับนี่นะครับแล้ววิธีการทำนะครับให้เราไปหาถุงพลาสติกมานะครับแล้วต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าถุงมีรอยรั่วหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยรั่วนี่เอามาทำไม่ได้นะครับเอาไปทิ้งเลยครับนี่จากนั้นครับเอาอุปกรณ์ที่เราจะทำการซีนเนี่ยแพ็คลงไปครับนี่จะทำการสุญญากาศนะครับถ้าใครจะแพ็คกล้องไม่จำเป็นต้องกางจอก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือขอบนะครับถ้าตรงไหนมีคมเนี่ยมันอาจจะบาดทำให้ถุงขาดได้นะครับต้องระวังด้วยครับอันนี้นะครับถ้าใครจะทำเนี่ยพับจอลงดีกว่าครับนี่อันนี้บางกลางเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่ามันดูดแรงแค่ไหนดูดแน่นแค่ไหนนะครับโอเคครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนอกจากนี้ก็คือหนังยางนะครับเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยหยุดอากาศออกเสร็จเราจะต้องทำการรัดทันทีนะครับรัดให้แน่นนะครับนี่นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องทำกัน2คนนะครับคนทำคนเดียวมันลำบากนะครับดูครับนี่ดูครับรัดเดียวครับแล้วจังหวะนี้เลยครับเราต้องทำการให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยนำหนังยางเนี่ยมามัดให้แน่นครับสังเกตตรงขอบเว้าตรงจอครับดูครับมันดูดลึกขนาดไหนครับนี่ทำคนเดียวมันก็จะลำบากหน่อยนะครับนี่ถ้าจะให้ดีต้องทำสองคนนะครับต้องช่วยกันทำนะครับดูครับดูครับมันดูดลึกแค่ไหนดูเอาเองครับนี่ครับนี่ส่วนเว้าส่วนโค้งครับมันกินไปหมดครับนี่วิธีนี้แน่นะครับไปสงกรานต์ไปไหนนะครับน้ำไม่เปียกแน่นอนครับฝุ่นไม่เกาะแน่นอนครับนี่วิธีนี้ครับหลังจากนั้นก็มัดหนังยางครับนี่แล้วก็คืองานที่ได้นะครับดูกันชัดๆอีกทีนะครับดูครับนี่ดูกันให้ละเอียดครับนี่ครับไม่มีลมสักนิดเลยครับนี่สุญญากาศ 100% ครับมาดูวิธีที่2นะครับวิธีนี้เนี่ยจะใช้น้ำในการช่วยนะครับนี่น้ำจะดันอากาศออกให้หมดนะครับวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับอาหารหรือว่าสิ่งของที่ไม่กลัวน้ำครับโดนน้ำแล้วไม่เป็นไรครับนี่แบบอาหารอันนี้เป็นเมล็ดถั่วดำนะครับนี่วิธีทำก็ง่ายมากๆครับแล้ววิธีนี้น่าจะเร็วกว่าและสามารถทำคนเดียวง่ายกว่านะครับวิธีการเนี่ยเราจะทำการกดลงไปนะครับเพื่อให้แรงดันน้ำเนี่ยไล่อากาศไปครับนี่หลักการง่ายๆมากเลยครับนี่ดูครับทำคนเดียวง่ายมากๆเลยครับวิธีนี้แต่มันจะยากตรงรวบนี่แหละครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวเอาดึงขึ้นมาสุญญากาศแน่นอนครับนี่เป็นไงครับยังไม่ค่อยโอเคนะครับเดี๋ยวบังทำอีกรอบนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับและนี่ครับเมื่อเราโง่ถุงแล้วถุงไม่บิดกลับก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับ